ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องสำหรับในเช้าวันนี้นะครับเราเชื่อว่าการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนพี่น้องชีวิตคริสเตียนนั้นคือเราเริ่มต้นด้วยนะครับความเชื่อใช่ไหมครับลงท้ายด้วยความเชื่อในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เราเชื่อว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นโปร่งทรงพระชนอยู่และพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอาเมนไหมครับพี่น้องเราได้ใช้ช่วงเวลานี้ได้ไขขวดชีวิตเราใช่ครับวันนี้มีอะไรบ้างในชีวิตเราที่เรายังขาดความเชื่อที่เรายังไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าเหมือนผู้เขียนสุภาษิตได้กล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง7ได้บอกไว้ว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายวันนี้พี่น้องครับวันนี้ให้เราได้วางทุกสิ่งในชีวิตเราไว้กับพระเจ้าสิครับให้เราได้วางภาระของเราไว้กับองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าเราทั้งหลายเชื่อวันนี้อย่าให้ใจของเรามีความสงสัยเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์แต่ให้สายตาเราจดจ้องอยู่ที่พระเจ้าให้เรามองไปที่ไม้กางเขนของพระองค์ไม่ใช่ไม้กางเขนที่มีแค่ความตายของพระองค์อยู่ที่นั่นแต่เป็นไม้กางเขนที่พระเยซูได้มีชัยชนะและทรงฟื้นขึ้นในวันที่3วันนี้เราจึงดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังและมีความเชื่อในพระองค์วันนี้พี่น้องมีสิ่งใดที่เป็นภาระหนักวันนี้พี่น้องมีสิ่งใดที่พี่น้องหนักใจที่พี่น้องแบกอยู่วันนี้ขอพี่น้องได้มอบไว้กับพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของท่านสุดกำลังความคิดของท่านและมองไปที่พระองค์ด้วยความเชื่อขอพระองค์ทรงปลดปล่อยท่านให้ท่านได้มีชัยชนะวันนี้ให้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าเรามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่หืดแห้งด้วยหัวใจที่สิ้นหวังด้วยหัวใจเต็มด้วยความทุกข์แต่วันนี้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความยินดีด้วยความเปรมปรีในพระเจ้าเราเชื่อเราจะเห็นการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเชื่อพระคัมภีร์ว่าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถ้าเราวางใจเราจะเห็นพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเราวันนี้อย่าให้เราพึ่งพากำลังความรอบรู้ของตัวเองแต่เราได้มอบถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าสิครับไอ้ทานเป็นคนข้างๆท่านขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเขาอย่าให้เราเป็นคริสเตียนมาเพื่อการประชุมสามัคคีธรรมแต่เราเป็นคริสเตียนมาเพื่อเราจะพบพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงและรู้จักพระเจ้าเราเชื่อมากขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเราพี่น้องครับอธิษฐานพระเจ้าสิครับวันนี้มีสิ่งใดในหัวใจของท่านที่ทำให้ท่านห่างไกลจากพระเจ้าที่ท่านขาดความเชื่อและท่านถดถอยวันนี้บอกพระเยซูสิครับบอกพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาหาพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสแต่ต้องหัวใจของท่านพระคัมภีร์บอกว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ท่านมีกำลังวันนี้ท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังด้วยกำลังของท่านแต่ถ้ากำลังไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยท่านเชื่อในพระองค์พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยท่านวันนี้อย่าให้ใจของท่านห่างไกลจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เรามีพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเราดังนั้นการเป็นคริสเตียนเราจึงไม่หวาดกลัวแต่เราจะมั่นใจและก้าวไปกับพระเจ้าถ้าพี่น้องเจออุปสรรคปัญหาผมอยากหนุนใจท่านอย่าให้ท่านถดถอยอย่าให้ท่านขาดความเชื่อปัญหาทำท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปัญหาทำให้ท่านได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเหมือนอิสราเอลที่เขาเจอทะเลแดงเขาไม่รู้จะไปทางไหนเขาไม่รู้จะหันไปทางไหนแต่เขานิ่งสงบและมองไปที่พระยาเวและทะเลแดงนั้นก็ถูกแหวกออกเช่นเดียวกับชีวิตของพี่น้องวันนี้ถ้าท่านเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตของท่านเจอความเจ็บป่วยเจอความทุกข์ปัญหาต่างๆให้ท่านมองไปที่พระเยซูสิครับพระเยซูพร้อมที่ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาเพื่อท่านพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกมาไม่ทำให้เราสิ้นหวังแต่พระองค์พาเพื่อช่วยเราให้มีเสรีภาพและรับการปลดปล่อยวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราได้สำรวจท่าทีในใจเราก่อนเข้ามาพบก่อนมัสการพระเจ้าการมัสการพระเจ้าเป็นเพียงบทเพลงที่ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นแต่สำคัญที่สุดคือตัวเราอาเมนขอบพระเจ้านะครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรแ
ต่ว่าเราก็ยินดีชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้เสมอเอเมนไหมคะเอเมนใช่ไหมคะพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องนะคะเป็นวันที่พิเศษจริงๆเอเมนไหมคะเอเมนใช่ไหมคะที่เราจะได้มาอยู่ร่วมกันนะคะนมัสการหลายๆคนนะคะชื่นชมยินดีกับพระเจ้าเป็นเวลาที่เรามีความสุขเอเมนไหมคะให้เราหันไปยิ้มให้กับคนข้างหน่อยดีไหมคะเรามีความสุขใช่ไหมคะพี่น้องในเช้าวันนี้ที่เราได้เจอกันที่เราได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะเอเมนให้เราทั้งหลายได้ยืนขึ้นนะคะถ้าเราพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าแล้วI'm not afraid to die.
แต่พระเจ้าเชื่อในเราพระเจ้าเชื่อว่าเราสามารถที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าวันนี้ได้สิ่งที่เราต้องการคือการแสวงหาพระองค์การนำชีวิตของเราเข้าไปใกล้พระองค์บอกกับพระเจ้าด้วยกันว่าเราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์ในตัวเรา
เราต้องการพระองค์
พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสดับฟังทุกเสียงคำควรของเราแม้แต่เรายังไม่ได้พูดคำใดพระองค์ก็ทรงทราบทุกสิ่งในหัวใจของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยเราเสมอทรงเป็นพระเจ้าที่มีความรักที่ไม่จำกัดความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงและไม่เคยลดน้อยลงพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นสันติภาพพระองค์ทรงเป็นสันติสุขในชีวิตของเราและสันติสุขที่พระองค์มอบให้กับเรานั้นไม่เหมือนกับสันติสุขที่โลกนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาอยู่จำพระพักของพระเจ้าในเช้าวันนี้ร่วมกันและเราขอเปล่งเสียงสรรเสริญเราขอพระนามของพระเจ้าเป็นที่ยกย่องเทิดทูนให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะตลอดไปเราขอบคุณพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระองค์ด้วยความเชื่อเราเปล่งเสียงออกมาด้วยความเชื่อมั่นพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงประชนอยู่พระองค์ฟังเสียงของเราพระองค์ทรงรับคำอธิษฐานของเราในเช้าวันนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีให้เราอย่างไม่หยุดยั้งพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงนับเราเป็นครอบครัวของพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูของพระองค์สำหรับการเยี่ยวยาของพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์เราสรรเสริญพระองค์และพี่น้องพูดพร้อมๆกันว่าอาเมนอาเมนอาเมนปรบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันค่ะ